เมืองทองทุ่มงบปิดดิวออนทูรอเปิดตัวเร็วๆนี้คือ5 SCG เมืองทองยูไนเต็ดปิดดิวออนทูกองหน้าทีมชาติเมียนมาแล้วรอเปิดตัวเร็วๆนี้วงในเผยทุ่มงบก้อนโตเบียดทีมอื่นจนได้ลายเซ็นความเคลื่อนไหวของทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดล่าสุดมีรายงานว่าได้ปิดดิวออนทูกองหน้าทีมชาติเมียนมาแล้วและเตรียมที่จะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ทั้งนี้เมืองทองมีข่าวกับอองทูมาเป็นเวลานานตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์ซูซูกิครับแต่ก็ยังมีทีมอื่นที่ให้ความสนใจและเป็นคู่แข่งเช่นกันอาทิราชบุรีมิตรผล FC ที่ก็ยื่นข้อเสนอให้อองทูพิจารณาแต่แหล่งข่าววงในเผยว่าเมืองทองทุ่มงบมากกว่าทั้งค่าตัวค่าเหนื่อยและค่าเซ็นสัญญาจนทำให้ลายเซ็นของอองทูตกไปอยู่กับทีมเมืองทองสำหรับอองทูปัจจุบันอายุ22ปีเคยเล่นให้กับยาดานาบอลในลีกเมียนมาก่อนจะย้ายมาร่วมทีมกับโพลิสเทโร FC เมื่อฤดูกาล2018และยิงไปถึง11ประตูในไทยลีกจนเนื้อหอมฟุ้งไปเตะจมูกหลายทีมจนในที่สุดก็ได้ย้ายมาร่วมทัพกับอดีตแชมป์ไทยลีก4สมัยอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดทั้งนี้อองทูถือเป็นนักเตะต่างชาติคนที่2ที่ย้ายมาร่วมทีมเมืองทองต่อจากมาริโอยูรอฟสกี้ที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว